ไส้อั่วจะอารมณ์แบบสีเหมือนออมพี่ไม่ได้พูดหัวเราะอะไรวันนี้เราจะมารีวิวอาหารเหนือเจ้าอาหารที่เรียกว่าอยู่คู่เมืองเหนือมาจ้านานนานขนานนานปะล้ำปะเหลือนี่คือการรีวิวแคบหมูและไส้อั่วเจ้าดังจากเมืองเหนือเริ่มจากเจ้าแรกเลยต๋องเต็มโต๊ะชื่อว่าต๋องเต็มโต๊ะนั่นคือเวลาไปสั่งปุ๊บก็ต้องสั่งนู่นนี่นั่นนู่นนี่แคบหมูไส้อั่วน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มแกงอ่อมกลับขั่วซอยจุกินเป็นทุกอย่างเลยกินทุกอย่างมาวันนี้เราจะมารีวิวแค่สองอย่างก็คือแคบหมูและก็ไส้อั่วนะของต๋องเต็มโต๊ะต๋องเต็มโต๊ะนี่มีไอ้แคบหมูนี่เป็นสูตรไร้มันใช่ไหมฮะสูตรไร้มันกับมีมันมันต่างกันไงมีมันอร่อยกว่าอ๋อสูตรมีมันจะอร่อยกว่าแคบหมูไรมันก็คือเขาก็ใช้ส่วนของไข่มันมาทอดนั่นแหละเขาหลอกเรานะฮะกรอบหอมเค็มนิดๆทานคู่กับไส้อั่วเอาเข้าไปในจมูกแล้วมั้ยอร่อยอยู่นะมีความเผ็ดปลายแล้วก็มีความหอมเครื่องเทศแล้วก็เนื้อสัมผัสเขาไม่ได้เป็นแบบว่านุ่มๆเละๆนะมันมีความเป็นเนื้อเคี้ยวๆได้ทานคู่กับครับหมูอร่อยมากพูดว่าอะไรจ๊ะลำกนาลำแต้แต้ลำปลาน้องปลาเหลืออร่อยชิบหายเลยนะบริจีบริจีบริจีคือไม่รู้สึกว่ามันแบบว่าเหม็นเครื่องฉุนเครื่องเทศเกินไปอ่ะรู้สึกว่าเครื่องเทศกำลังพอดีแล้วก็มีความเผ็ดๆที่ปลายอร่อยอร่อยอร่อยลองดูแต่ว่าต้องลองเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นเจ้าต่อมาที่จะมาเป็นแคนดิเดตของเราในวันนี้ก็คือเจ้าแคบหมูร้านนาเจ้าสูตรเฉพาะของร้านนาปรุงรสหอมกรอบอร่อยของฝากจากเจียงใหม่เจ้าแคบหมูมี2สูตรเลยมีแคบหมูไร้มันและแคบหมูอ่ะนะฮะเราลองกินแคบหมูไร้มันก่อนเพื่อจะได้เปรียบเทียบไว้กับร้านต๋องเต็มโต๊ะนะฮะพอกันอันนี้เป็นแบบแพ็คมาหรอแต่ว่าพิเศษก็คือเขามีแคบหมูแบบว่าแคบหมูยังไงก็ต้องอย่างนี้ต้องมีตัวเนื้อเคี้ยวอร่อยเห็นชัดเจนจากเจ้าแรกเลยว่าไส้อั่วของเขาเนี่ยสีไม่เหมือนกันเลยนะน่าจะใส่ขมิ้นเยอะลองชิมตัวเนื้อก็จะละเอียดกว่านะถ้าเทียบกัน2เจ้าเห็นไหมกลิ่นเครื่องเทศมากกว่ากลิ่นแวบแรกนึกว่ากลิ่นหอมหมกคือดีหรือไม่ดีนะไม่ได้บอกไม่ดีอ๋อโอเคนุ่มละมุนลิ้นนุ่มนวลหอมอันนี้รู้สึกแบบว่าเครื่องเทศหอมมากกว่ามีความรสสัมผัสที่นุ่มนวลของเจ้าต่องเนี่ยจะต้องแบบมีเนื้อมีหนังอะไรแบบนี้เคี้ยวสนุกแต่ว่าอันเนี้ยนุ่มนวลกับเจ้าแบบว่าทานแบบอันนี้ไอ้อย่างเจ้าน้ำพริกหนุ่มขอใส่น้ำปูเพิ่มได้ก่อนเจ้าพอดีกับเจ้าชอบกินน้ำพริกน้ำปูขอบคุณกับเจ้าเจ้าต่อมาเพนจันเพนจานก็มีแคบหมูแล้วก็มีไส้อั่วนี่ไส้อั่วจะอารมณ์แบบสีเหมือนออมพี่ไม่ได้พูดหัวเราะอะไรไส้อั่วที่เขาขายไส้อั่วอีเน่คิดอะไรไปถึงโน่นมาองมาอ๋อมาเออมาอ๋อเจ้าสองเจ้าแรกอ่ะพอเข้าปากปุ๊บไปลิ้นมันจะมีความรสชาติเค็มของอันนี้ขึ้นมาเลยแต่ว่าเจ้าเนี้ยมาแบบจืดๆกับความกรอบก็เหมือนกันหมดสังเกตว่าพอเทมาปุ๊บอะความเป็นชิ้นเป็นอันอะดูเป็นชิ้นเป็นอันนะอันนี้มาแบบขโมยมากินอารมณ์ดีก็ให้เยอะอารมณ์ไม่ดีก็เหลือแค่นี้ของแคบหมูร้านนาอันนี้ก็เหมือนแบบว่าเหมือนคุณยายเป็นคนเรียบร้อยแบบว่าเหมือนอุ้ยเป็นคนเรียบร้อยหั่นนี่มันเท่ากันสิลูกอย่างนี้นะดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโอเคแต่สีของไต้อั่วนั้นเทมเป็นแบบเนื้อละเอียดเหมือนกันเนาะแต่ละเจ้านี่เขาก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละครัวเนาะอร่อยอร่อยเครื่องเทศหอมกำลังดีแล้วก็นุ่มไอตัวไส้ที่หอมก็กรอบกรุบๆด้วยนะอันนี้รสชาติดีไม่รู้สึกว่าเผ็ดเกินไปหรือว่าฉุนเกินไปกำลังดีทุกอย่างเลยแล้วก็นุ่มทั้งหมดนี้คือเราออกมาจากหอแล้วเราก็อุ่นประมาณ30วิในไมโครเวฟนะแล้วต่อมาอาหารเหนือสูตรต้นตำรับร้านกรไพรินNorthern Thai Food แคบหมูไร้มันสวัสดีเจ้า
หัวไปใส่น้ำปูมาให้เหมือนพริกที่ผ่านกระบวนการกินและถ่ายออกมาก ินแบบนี้กินดีนักแลแคปหมูของกรไพรินนะฮะไม่มีรสชาติเหมือนกันกรอบไม่รู้จะรีวิวยังไงเพราะว่ากรอบนะฮะรีวิวที่รูปลักษณ์แล้วกันดูรูปลักษณ์ของเจ้านี้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากสุดซื้อไปฝากผู้ใหญ่น่าจะไม่น่าจะไม่โดนตีมือเปรียบเทียบกับเจ้านี้หรือเจ้านี้นี่ก็ยังโอเคพอรอดแต่ทุกเจ้าเมื่อกินกับน้ำปูแล้วคือผ่านอร่อยจังเลยอ่ะต่อไปเป็นการรีวิวไส้อั่วนะของเจ้านี้ก็ดูเป็นหยาบๆแล้วก็ไม่แน่นเท่าของเจ้านี้กับเจ้านี้นะมีความหยาบแล้วก็เป็นข้างในมันก็จะหลวมๆหน่อยเนี่ยเวลาจิ้มเราก็จะหลุดๆหน่อยนะสีออกแดงๆนะแต่ก็ไม่แดงเท่าของเจ้านี้อืมดอกรสชาตินุ่มนวลเนาะเคี้ยวไปแล้วค่อยมันขึ้นแล้วก็ความเผ็ดค่อยตามมีความหอมก่อนเลยมันไม่ค่อยแน่นจะถามว่าอร่อยอร่อยเนาะงานนี้มันอยู่ในขั้นตอนการยัดไส้มั้ยเข้มข้นอร่อยอย่าเวฟเกิน30วินะแข็งก็ตักกระเบือเลยรอไปนะเจ้าเนี้ยรสชาติแบบดุดันอร่อยมันแบบเคี้ยวมันเคี้ยวสนุกต่องอร่อยเพนจันอร่อยไอ้อ้วนแล้วของสองอันนี้กลางๆต่อมาเจ้าต่อไปอองตองมีแต่ไส้อั่วไม่มีแคบหมูขายนะครับแคบหมูไปรับร้านอื่นมาขายแนะนำอองตองให้รับของเพนจันมาขายโอเคเรามาลองชิมไส้อั่วดูเต็มที่อยู่ดีของอองตองนี่มาลองเหมือนแบบไส้กรอกเยอรมันเลยรสชาติกลางหอมกลางๆรสชาติเพลย์เซฟใครบอกทุกเจ้าสมุนไพรถึงหมดเลยนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าเจ้าชอบรสชาติเสริมของอันไหนที่เราส่วนตัวที่เราชอบของเพนจันอันดับ1ของตองอันดับ2ร้านนาอันดับ3เหรอทำนี้ก่อนอิ่มแล้ววะเชื่อจ้ะมีแค่3อันดับนั่นแหละอันดับ1ก็คือเพนจันสำหรับเราแล้วก็ตองเท่าอย่างค่ะเยอะสนุกกินแบบกินกับเพื่อนๆแย่งกันกินอันนี้สนุกเพราะมีได้เกลียวได้อะไรส่วน3จานนี้เราให้สูสีกันแต่ว่าไม่มีเจ้าไหนไม่อร่อยนะแต่เด็ดมากอันนี้ครับหมูให้นี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเทียบกันคุณภาพก็คือความกรอบอะไรพอกันแต่ว่าดูจากรูปลักษณ์อะไรแบบนี้ดูอันนี้ดูแบบดูน่ากินได้แต้มความสวยงามเพิ่มขึ้นน้ำพริกหนุ่มน้ำปูให้5ดาวอันนี้ที่ชนะที่สุดเป็นเมนูที่รวบรวมทุกจานไว้ใน1จานอร่อยจริงเห็นจะตีมือกันใครทำเนี่ยเอ้าไปได้แล้วไปซื้อมากิน